สวัสดีพี่ตำรวจค่ะเดี๋ยวตรวจเยี่ยมก่อนเลยแล้วกันนะคะกลับมาช่วงนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะต่อจดหมายกันนะคะฉบับแรกตกลงเป็นพี่ตั้งเนาะไม่ต้องฉบับแรกหรอกสองฉบับเลยใช้คำว่าตกลงใช้คำว่ายอมจำนนก็ถึงฉบับแรกนะคะจากคุณผมคือเรื่องคิดคุณผมคือคิดอ่ะเพื่อนตอนแรกก็จะกล่าวว่าจะไฟกันเหมือนเนาะจากคุณอุ้ยเยอะจังเลยคุณผมนะคะค่ะคุณผมอายุ35ปีค่ะโอ้ย35แล้วเหรอ35 35เป็นก็โอเคนะกำลังเริ่มต้นเลยนะฮะวัยเริ่มต้นเลยนะหล่อๆๆต่างชีวิตใช่ไหมใช่ผมเนี่ยแต่งงานมา2ปีแล้วครับตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกันมาเนี่ยไม่เคยถูกเลยเหรออะไรวะถูกด่าเหรอเออถูกเลยหลายคนอาจไม่เชื่อแต่นี่คือเรื่องจริงครับฮะมีแต่เคยพยายามแต่ไม่เคยสำเร็จเลยสักครั้งไม่เคยเวิร์กกันเลยเหรอแต่งงานกัน2ปีไม่เคยเวิร์กกับภรรยาเลยโอ้ยผมคงเป็นคนเดียวบนโลกสินะครับที่เจอเรื่องร้ายๆแบบนี้จะแต่งทำไมเออชีวิตคู่ในหลายเรื่องก็ลงตัวดีครับติดอยู่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเหมือนใช้ชีวิตเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าครับตอนนี้ในหัวผมคือเลิกผมเลิกแน่เลยครับเลิกไปยังไม่จบหาจริงเนี่ยอันนี้หาจริงเนี่ยไม่ได้กันเป็นแบบเนี้ยหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องแต่งกันมาทำไมเรื่องมีลูกนี่ไม่ต้องหวังเลยครับแทบจะไม่มีปัญญามีลูกเลยครับเวลาในกลุ่มเพื่อนก็คุยกันเรื่องทะลึ่งตึงตังผมแอบนั่งน้ำตาตกในทำไมกูไม่มีกูไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยผมเคยถามเขาหลายครั้งครับถามไปถามผมมีปัญหาตรงไหนก็บอกผมเออก็อยากจะคุยอยู่ถามว่าเอ๊ะหรือว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าไม่มีหรอกเชื่อสิมีลูกมีผู้ชายคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีเห็นไหมเขาตอบแล้วเนี่ยหาว่าผมคิดมากไปอีกปกติถึงจะไม่มีเรื่องอย่างว่าแต่เราก็มีนัวเนียกันบ้างครับนัวเนียนัวยังนัวกันอยู่แต่ผมมีช่วยเขาบ้างครับประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งผมพยายามจะสอดใส่เข้าไปแต่ว่ามันไม่เคยสำเร็จเลยภายนอกนะฮะใช่ผมก็เลยคุยเขาว่าผมคิดมากไปหรือเปล่าผมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทุกวันนี้คนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยแต่งงานหลังผมมีลูกกันไปหมดแล้วนะครับแต่ผมอะสิยังไม่ได้มีอะไรกันเลยที่เล่ามาเนี่ยไม่ต้องการให้มองว่าหมกมุ่นนะครับแต่รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ละใครที่บอกว่าชีวิตคู่ไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็กคุณลองมาเจอแบบผมดูไม่มีเรื่องเซ็กก็ต้องมาแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันก็ได้ทุกวันนี้ผมเบื่อไม่มีอะไรที่ผมคิดเองใช่ไหมสถานการณ์แบบนี้ผมควรต้องทำอย่างไรดีครับอันดับแรกเลยตรงนี้มันน่าจะเป็นในเรื่องของโรคปัญหาในการหดตัวของอวัยวะเพศของคุณผู้หญิงนะคะน่าจะเป็นอาการแบบว่าตกใจหรือว่ามีอาการแบบว่าอวัยวะเพศสืบพันธุ์เนี่ยแต่มันเป็นปกตินะฉะนั้นต้องพบกับคุณหมอหรือว่าต้องพบกับจิตแพทย์สักหน่อยนะล่ะเพราะว่าอาการนี้มันเป็นอาการกลัวมากๆของผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าครั้งแรกของการมีเซ็กซ์เนี่ยเคยเวอร์จินมาไงพูดกับพี่ตั้งไม่เข้าใจหรอกการผมเก่งอ่ะเรามีแต่โบเบตลอดโบเบอันนี้เป็นอาการของเวอร์จินเนสเวอร์จินเนสซึมเวอร์จินเนสซึมเป็นอาการธรรมชาติใช่ไหมเป็นการธรรมชาติธรรมชาติมากๆเลยเวอร์จินหรือว่าเวอร์จินเนสความบริสุทธิ์เวอร์จินหน้าของผู้หญิงหรือว่าอวัยวะเพศของผู้หญิงเนี่ยมีการหดตัวเพราะหดตัวมากยิ่งกลัวเกรงยิ่งเกิดผลกระจายเลยเอาคุณลองย้อนกลับไปนึกถึงสภาพครั้งแรกของคุณการตื่นตัวของคุณการเกรงของคุณคุณไม่ได้เกรงเฉพาะร่างกายคุณเกรงไปหมดทั้งร่างกายพอเกรงหมดทั้งร่างกายไม่ว่าจะรูตรงไหนก็ตามมันจะมีการหดตัวหรือบีบรัดตัวมากพอรัดตัวมากการเกรงแบบนั้นมันเกรงอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกใช่มันก็เลยแคบลงวาจินิซึมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนี่นะ เริ่มจากที่เขาจะสอดใส่เริ่มจากการใช้นิ้วหรือใช้เล็กใช้นิ้วใช้ตะเกียบฮัลโหลตะเกียบได้ไหมไม่ได้หรอใช่นี้แต่อาจจะแบบถ้ากลัวเขาเจ็บก็มีตัวหล่อลื่นให้มันลื่นปุ๊ดลื่นปุ๊ดถ้าภรรยาไม่ยอมไปปรึกษาจิตแพทย์นะฮะก็ใช้วิธีการหนึ่งเล้าลมให้เขาลองดูนะเล้าลมให้เขามีความรู้สึกต้องการทางเพศมากขึ้นแล้วหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วหยุดเป็นอย่างเงี้ยระยะคือมันอาจจะทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย
แต่จริงๆแล้วทำเถอะเพราะว่าแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยความรู้สึกว่าการแต่งงานเนี่ยมันต้องมีการแบบว่าฟิชชิ่งกันได้แล้วใช่2 ปีแล้วฉะนั้นเริ่มทำหรือว่าไม่ก็หาตัวช่วยลองดูค่ะลองดูมันเรื่องราวเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องการพัฒนาของเซ็กซ์กันเยอะแยะมากมายทีเดียวหรือว่าสึกปรึกษากับพี่พจน์ก็ได้พี่พจน์เนี่ยเขามีการจำหน่ายในเรื่องของเซ็กทอยออนไลน์ได้ได้ไอตัวส่งไหมตัวเลยนะไวเมเตอร์ไวเมเตอร์เนี่ยก็ใช้งานได้หรือว่าลมเล้าเล้าเลียนใช้การเบลนใช้ลิ้นใช้นิ้วใช้อะไรต่างๆก็ได้ที่ทำให้ช่องคลอดเนี่ยมีการรู้สึกว่าผ่อนคลายไหมแล้วพี่เบิร์ดเขาเบิร์นไหมรับจ้างเบิร์นไหมจ้างคนเหรอพี่เบิร์ดรับจ้างเบิร์นเหรอแต่เวลาที่อวัยวะเพศชายจะเข้าไปสู่อวัยวะเพศหญิงก็ค่อยๆช้าๆหน่อยใช่มันจะมีปัญหาครั้งแรกๆอ่ะคุณขาค่อยๆบรรจงนิดนึงนะอย่าหักโหมฉะนั้นแล้วมันจะไม่มีการหดตัวแล้วก็จะช่วยกันคุณผู้ชายก็ต้องเป็นงานต้องศึกษาพอสมควรนะใช่อย่าโมแต่ใช้อารมณ์อันนี้เขาใช้อารมณ์อยู่นะครับกำลังเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีแต่งงานกันต้อง2 ปีแล้วนะใช่ค่ะดิฉันก็ได้ฟังเรื่องของเขาแล้วอ๋อนี่แค่แบบนึงมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจเลยได้เขียนจดหมายมาถามพี่พศพี่ตั้งแล้วก็แม่ปุ๋ยนะคะค่ะสวัสดีขออนุญาตแนะนำตัวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อออนเลดีค่ะอ๋อชื่อเล่นชื่อน้ำโบใช่ไหมไม่ค่ะดิฉันชื่อน้องอ่อนค่ะออนเลดีสัจจานนท์อันนั้นออนลวีค่ะสุดดิฉันอายุ27 ปีค่ะดิฉันเป็นแฟนดิฉันกับแฟนเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัยค่ะชอบที่จะมีอะไรกันแบบสดๆค่ะใช่ค่ะบวกกับแฟนดิฉันชอบเสร็จข้างในค่ะดิฉันยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรเลยใช้ยาคุมกำเนิดค่ะด้วยการคุมกำเนิดดิฉันเลยอยากจะถามว่าถ้ากินยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานๆจะมีสิทธิ์เป็นหมันหรือเปล่าคะวิธีการกินยาคุมกำเนิดของดิฉันคือดิฉันซื้อยาคุมกำเนิดจากจากไหนคะร้านขายยาค่ะฉันแกะยาคุมกำเนิดทิ้งและกินฟอยค่ะดิฉันมีความสงสัยฉันจะมีเป็นหมันหรือเปล่ากับคุณมากค่ะนี่เขาบอกว่าถ้ากินยาคุมกำเนิดไม่ทำให้เกิดเป็นหมันรอบนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ากินเข้าไปต่อเนื่องนานๆเนี่ยจะมีผลข้างเคียงนะคะอย่างนึงที่ต้องเอาใจใส่เลยก็คือมีอัตราเสี่ยงที่ทำให้แท้งลูกได้ง่ายกว่าผู้หญิงปกติใช่ค่ะถ้าเวลาที่อยากจะมีแล้วอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่ายาคุมกำเนิดมันก็คือฮอร์โมนสังเคราะห์นั่นแหละนะที่คอยมาคุมการปฏิสนธิระหว่างการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ควบคุมการตกไข่ของผู้หญิงมันเป็นเคมีน่ะถูกต้องแล้วมันจะเสี่ยงโอ้ไม่โทษทีแล้วมันจะเสี่ยงด้วยนะฮะกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกเสี่ยงกันเลยนะคะคุณออนขาฟังตรงนี้คุณออนต้องฟังพวกเราคือการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะมีสภาวะในการที่ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติหรือคุณออนจะมีสภาวะเรื่องผิวพรรณการหลั่งต่างๆของเลือดที่ไม่เป็นปกติผิวพรรณจะมาปวดหัวไมเกรนปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้งจะเป็นพี่ตั้งจะรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเมนเรามาไม่ตรงเนี่ยผิวพรรณสำคัญมากมันสะดวกฉะนั้นต้องใส่ถุงยางอนามัยเพื่อความซับซ้อนแต่ถ้าวันใดพร้อมมีบุตรแล้วปล่อยเลยนะคะเพราะว่าอายุ27แล้วมีบุตรได้แล้วนะคะจำเป็นต้องมีบุตรได้แล้วก็ถ้าเกิดแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ต้องหลบซ่อนหรือว่าเราไม่ได้ไปถ้าพร้อมเกี่ยวกับถ้าพร้อมสามีภรรยาใครก็ถ้าพร้อมแล้วปล่อยเลยค่ะปล่อยไปเลยต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะตอนนี้อ่อนเองก็ท้องได้3 เดือนแล้วหลังจากที่ได้เขียนจดหมายมาอ่อนใหญ่ขนาดนี้ไม่3เดือนนะเป็นปีละมั้งอันนี้ไม่ใช่ท้องของอ่อนค่ะท้องของหนูค่ะอ่อนเด็กตายในท้องอ่อนเด็กแฝดค่ะนี่ได้เรียนด้วยนะคะได้หลานแฝดแฝดหรือเป็นโครงหมอบอกว่าข้างในเด็กมี4 ขาแล้วกล้องจับเลยทำไมถึงพูดอย่างนั้นกันล่ะโอเคนะฮะก็เรื่องของสุขภาพล่ะใช่แล้วทีนี้ละค่ะก็คือถ้าเกิดว่าทานยาคุมเนี่ยสุขภาพกันสำคัญมากเขาบอกว่าการหมุนเวียนของเลือดก็สำคัญใช่แล้วคุณน่าจะเป็นตัวช่วยได้ดีนะฮะถูกต้องค่ะหลายๆคนที่แบบว่าทานยาคุมแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะ1มีลูกยากหรือว่าตกไข่ยากหลายๆคนเพราะปรับเปลี่ยนแล้วลองมาทานตังถังเช่าจริงมันช่วยได้นะใช่ทำให้มดลูกเนี่ยกระชับขึ้นและการแบบว่าดูแลมดลูกอ่ะสตรีอ่ะกลายเป็นมีลูกง่ายขึ้นเห็นพนักงานชูสีไทยเฮาไหมชูสีชูสีอะไรอีกอ่ะชูสีตายไปแล้วฮะชูสีสมโมพลสวยเป็นอมตะมีสมมลสมพลโอเคเนาะ okay. นะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ2 ไซส์นะคุณผู้ชมค่ะสำหรับไซส์แรก50 แคปซูลนะคะ1 กระปุกราคา 12,000 บาทวันนี้ลดทันทีเหลือ 3,800 บาทค่ะหรือ2 กระปุกจากปกติ 24,000 บาทวันนี้ลดเหลือ 6,000
900นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไซส์เล็ก20แคปซูลจากปกตินะคะ 5,200 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง 1,590 บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะรีบเลย02-021-4444นะคะได้วันนี้ต้องส่งเบอร์เข้านอนแล้วค่ะโอ้โธเห็นไหมงอแงแล้วจะนอนง่วงไม่ได้แล้ววันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพคุณด้วยนะและเท้ามันเป็นโซฟาใช่กลับมาพบกับเรา4คนได้ใหม่นะคะกับเรื่องในมุ้งโอกาสหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ